เฮ้ยพี่เฟิร์นเร็วๆเดี๋ยวไปขึ้นเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันรถจะมาแล้วอะไรเร็วๆ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 อะไรเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันรถจะมาแล้วจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยฝนจะตกเนี่ยเร็วๆเร็วๆเป็นอะไรอะไรเร็วๆเฮ้ยรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วอะไรไปไหนทำอะไรเร็วๆ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 เฮ้ยพี่เฟิร์นเร็วๆไปไปเร็วๆเป็นอะไรเป็นอะไรรถมันมาแล้วเนี่ยพี่เกิดอุบัติเหตุนิดนึงอุบัติเหตุอะไรคือน้องๆเคยไปไหมคะพอดีว่าประจำเดือนมาแล้วมันเลอะกระโปรงนักเรียนถ้าอยากรู้ว่าวิธีแก้ทำยังไงอย่าลืมกดไลค์ค่ะละ1ไลค์นะคะแล้วอย่าลืมกดซับสไครบ์นะคะสำหรับน้องๆเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีแก้เป็นยังไงภูมิเร็วๆมันเกี่ยวอะไรเป็นมันเกี่ยวอะไรฮะไปเร็วๆรถมันจะมาแล้วเดี๋ยวขึ้นมาไม่ทันใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับเม้นก็มาผ้าอนามัยก็ไม่มีอุ้ยเลอะกระโปรงหมดเลยอ่ะเอาไว้ดีกว่าจ้ะห้องน้ำมาไว้เดี๋ยวนี้แค่นี้ก็รอดแล้วมั้งเฮ้ยพี่เฟิร์นเป็นไรเนี่ยทำไรเนี่ยทำไมต้องหนีบมีหนีบซ่อนอะไรวิ่งไหนนี้ไปเนี่ยไม่มีมีเงินไหมเนี่ยเฮ้ยเงินไรเราไอ้อะไรแล้วรถมาไอ้แล้วอะไรเนี่ยทำอะไรก็เดินนำไปดิเธอในดีไม่ได้เหรอพี่เฟิร์นเป็นไรเดินนำไปเถอะแปลกคนวะวันนี้เฮ้ยเป็นอะไรซ่อนอะไรอยู่เนี่ยไม่มีซ่อนอะไรป้อนไหนเฮ้ยมีอะไรมีอะไรทองเหรอไหนทองไหนไปมีเงินเหรอไหนเงินให้ไหนทำอะไรไหนเฮ้ยเอาแล้วทำไมเราซ่อนอะไรอยู่เนี่ยไปเร็วไหนไม่ดูก็ได้วะไปดิเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรที่ข้างหลังอ่ะเฮ้ยไหนขอดูหน่อยคืออะไรมันคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวละเฮ้ยอะไรอ่ะยาสีฟันเนี่ยก็ใช้แทนสบู่แทนน้ำยาซักผ้าได้เหมือนกันนะโอ้ยไม่ชั่วยาสีฟันเนี่ยใช้ซักเลือดได้ดีนะน้องๆรอดตายแล้วเราบิดหมาดๆก็ไม่เลยทำแบบนี้นะคะสักประมาณ 5-6 รอบจนเลือดออกหมดแล้วก็ใช้นี่ทับอีกรอบหนึ่งใช้กระดาษแห้งทำแบบนี้นะซักอีกรอบหนึ่งนี่แค่นี้กระโปรงเราก็แห้งสะอาดปราศจากรอยไปยาก
ภูมิจะได้ไม่ร้องเอาไงดีวะเนี่ยเหลือหมดแล้วก็ต้องนึกออกแล้วเดือนเดือนใส่กระเป๋าให้ยาวๆเลยแล้วกันนี่ให้ยาวๆแล้วก็ทำยังไงดีค่อยโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเฮ้ยพี่เฟิร์นทำไมทำอะไรไม่ทำอะไรทำไมมีอะไรซ่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่มีทำไมสะพายกระเป๋าแบบเนี้ยมันหนักมีใครบ้างที่เขาสะพายกระเป๋าแบบเนี้ยเขาสะพายกันตรงนี้ไม่ว่ามันหนักนี่สะพายตรงนี้มันหนักมาว่าเดี๋ยวช่วยถือไม่เอาไม่ต้องอะไรมาว่าเดี๋ยวช่วยถือไปเอ้าไหนบอกว่าหนักไงแล้วไม่มีได้ไงเออถือได้ไปมีอะไรบ้างนี่หมวกหาขยะอะไรเนี่ยทำอะไรดีเนี่ยแป้งเหรอแป้งจะใช้ทำอะไรได้เนี่ยลองดูแล้วกันเฮ้ยหรือเราจะเอาแป้งโรยกระโปรงเบี่ยงเบนความสนใจจากเลือดให้มันเป็นขาวๆเลอะไปเลยนะคะเอาเลอะแป้งดีกว่าเลอะเลือดเอาละเบี่ยงเบนความสนใจมันจะได้ผลหรือเปล่าเอาไงได้อ่ะลองดูแล้วกันเฟิร์นเฮ้ยทำอะไรทำไมเดินช้าเป็นอะไรเป็นไข้เหรอไหนๆเป็นไร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 อะไรดีวะเนี่ยคือแป๊บนึงพอดีวันเนี้ยมีประจำเดือนมีประจำเดือนมีประจำเดือนแล้วมันเลอะกระโปรงว่ะประจำเดือนเออมีแม่น่ะเลอะกระโปรงแบบนี้ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกโถผมก็มีเหมือนกันเฮ้ยผมก็มีเหมือนกันมาๆๆเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมีวิธีอยู่แบบนี้เลยอะไรทำยังไงหันหลังหันหลังมาเดี๋ยวปิดให้โหยากตรงไหนวะแล้วยังไงอ่ะนี่ไงมาตายตายตายไม่ไปโถยากตรงไหนเนี่ยก็แค่เนี้ยยากตรงไหนได้ผลจริงเหรอวะก็นี่ไงไม่มีคนเห็นไหมล่ะเนี่ยไม่มีคนเห็นเลยเนี่ยโอ้โหก็แค่มีประจำเดือนเองไม่เห็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยผู้ชายเขาไม่คิดอะไรกันมากหรอกแหมถ้าบอกตั้งแต่ตอนแรกนะช่วยไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วจริงเหรอจริงผู้หญิงอ่ะคิดมากไปเองผู้ชายเนี่ยโอ้โหพร้อมที่จะช่วยเสมอช่วยโอ้ผู้ชายอย่างผมอ่ะพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้หญิงเสมอจริงเหรอโหกังวลตั้งนานไปภูมิถ้าบอกตั้งแต่แรกนะช่วยไปนานแล้วเออไปเร็วหน่อยงั้นหลังไว้ดิไปตูดดิไม่เอากันเลยเอาอะไรเอาไปไหนก็เดินไปเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าซ่อนอะไรกันอยู่หรือเปล่าไปเป็นไงคะน้องๆกับ7วิธีเอาตัวรอดเวลาที่ประจำเดือนเลอะกระโปรงนักเรียนของเรานะจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีวิธีที่ใช้ได้เนาะใช้ไม่ได้นะคะอย่างนี้พี่เฟิร์นเสนอไปนะก็เลือกเอาวิธีที่ใช้ได้นะอย่างวิธีที่ใช้ได้ที่พี่เฟิร์นใช้ประจําเลยนะคะนั่นก็คือว่าเข้าห้องน้ําแล้วก็หาสบู่เนี่ยมาถูแล้วก็เอาภาชนะหรือกระดาษทิชชู่เนี่ยซับ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 ให้แห้งอ่ะเลือดประจําเดือนแล้วก็จะแบบว่าหายแบบหมดลงไปได้นะแต่ที่สําคัญนะคะวิธีป้องกันตัวให้แบบดีที่สุดเลยนั่นก็คือการนับวันมีประจําเดือนแล้วเราก็พกผ้าอนามัยไว้ในกระเป๋าทุกครั้ง
งนะคะอายไหมพกผ้าทำไมจริงๆมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะผู้ชายอาจจะชอบมาค้นก็ไม่เป็นไรผู้ชายค้นบางทีผู้ชายชอบมาค้นแกล้งไงมีกันหรือเปล่าแบบเพื่อนผู้ชายชอบมาลือกระเป๋านักเรียนดูผ้าทำไมผู้หญิงไม่เข้าใจจะลือดูกันไรดูกันไปทำไมนะทั้งที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญของผู้หญิงเขามากเลยนะคะเด็กๆผู้ชายก็อย่าไปแกล้งผู้หญิงเขาเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยวันนี้พี่เฟิร์นไปก่อนดีกว่า